คอนโทรลให้มันน้อยลงนะคือดักพยายามที่จะควบคุมไม่ให้มันเกิดเมื่อมันเกิดขึ้นก็พยายามที่จะให้มันเกิดน้อยที่สุดนะคนที่เคยปฏิบัติธรรมคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าโดยปกติถ้าคนธรรมดานะคนธรรมดาที่อยู่ไม่เคยเข้าวัดจุลินทร์ธรรมในท่าของรถเรื่องราวพวกนี้ท่านก็จะแสดงออกในหลายๆท่าหลายทางอย่างที่บางทีเราก็ไม่เคยคิดว่าพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยอาการของเรามันจะมากมายถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะมาศึกษาที่เกี่ยวกับการดับความโกรธแล้วก็มารู้จักความโกรธก่อนความโกรธเนี่ยญาติโยมทุกคนก็คงจะทราบว่าความโกรธคืออะไรคงไม่ต้องบรรยายว่าความโกรธมันเป็นยังไงคือโดยปกติเนี่ยญาติโยมทุกคนก็คงจะอยู่กับมันตลอดนะบางคนก็อาจจะทุกวันก็ได้บางคนก็อาจจะทุกชั่วโมงก็ได้บางคนก็อาจจะทุก10นาทีบางคนก็จะ1นาทีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันจะทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ทุกคนก็คงจะทราบนะแต่ว่าสาเหตุที่มันเกิดความโกรธเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเหตุของความโกรธมันก็อาจจะมาจากเรื่องจุกจิกในบ้านคู่สามีภรรยาลูกถ้าเราออกไปข้างนอกก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานคนร่วมงานของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความโกรธนะทีนี้ในทางพุทธศาสนาก็ให้ความหมายของความโกรธก็คือว่าความโกรธก็คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองที่ใจทำให้จิตใจเราโกรธเคืองทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเนี่ยคือนี่คือความโกรธแล้วก็ความโกรธเนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษพอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าต้นของความโกรธมันขมแต่ปลายมันหวานคือถ้าเราโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรามันเศร้าหมองทำให้จิตใจเรามันเกิดอะไรญาติโยมก็คงจะทราบนะเวลาเราโกรธขึ้นมาแต่พอเราได้ระบายออกมาแล้วเนี่ยปลายมันก็หวานคือมันถ่ายเทออกไปแล้วแต่ว่าผลที่จะตามมานี่เราก็ไม่รู้ว่าผลของความโกรธที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอย่างเบามันก็ยังโอเคอยู่ถ้าอย่างกลางมันก็มีโทษขึ้นมากแต่ถ้าอย่างหนักเนี่ยถ้าความโกรธที่มันเกิดอาการรุนแรงหนักมากๆจนถึงขั้นทำลายชีวิตของคนอื่นเนี่ยโทษของมันก็หนักเพราะฉะนั้นนี่คือความโกรธนะที่นี่ลักษณะของความโกรธนะก็ลักษณะของความโกรธในตามในพระไตรปิฎกเล่มที่29หน้าหน้า384เนี่ยท่านพระสารีบุตรคือพระอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ความหมายไว้ว่าความลักษณะของความโกรธก็คือความปองร้ายความมุ่งร้าย